ส่องกล้องมองตลาดหุ้นไทยไตรมาสสุดท้ายไตรมาส4ปี2567น่าจะมีทิศทางที่ต่างไปจากหลายๆปีที่ผ่านมานะครับปกตินั้นเป็นไตรมาสที่ต้นร้ายปลายดีแต่คราวนี้อาจจะเป็นต้นก็ไม่ค่อยร้ายปลายก็เผื่ออาจจะดีนะครับกับผมณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ไลฟ์กับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนนักลงทุนที่เคารพรักครับวันนี้ก็เป็นรายการณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ไลฟ์นอกสถานที่นะฮะแล้วก็นอกเวลาปกติปกติเราได้คุยกันก็ช่วงพักเที่ยงนะฮะหลังปิดทำการ12:30 นก็มักจะได้มาเจอกันประมาณสักบ่ายโมงครึ่งแล้วก็สถานที่ก็เป็นสตูดิโอนะครับในออฟฟิศบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานกับบริษัทวันนี้ผมออกมาธุระข้างนอกมาแถวศาลายานะฮะนครปฐมอยู่บนรถนะครับพอมีเวลาสักหน่อยตอนนี้จอดพักก็เลยขอใช้เวลาที่พอมีไลฟ์สดเข้าใจว่าอาจจะใช้เวลาสักไม่เกิน10นาทีเพราะว่าอีกสักพักก็ต้องไปธุระสำคัญกันต่อนะครับเนื่องจากว่าเป็นรายการไลฟ์สดนอกเวลาทำการปกติแล้วก็นอกสถานที่ก็เลยจะมีคนดูคนชมสดๆน้อยนะตอนนี้มีเข้ามาแล้วเดี๋ยวรวมๆ10ท่านขอแรง10ท่านช่วยกันหน่อยนึงนะครับกดเลิฟกดไลค์เรียกแขกช่วยกันหน่อยนึงให้คนเข้ามาดูกันในช่วงนี้อ่ะนับเลย1 2 3กดปังกดเลยครับกดเลิฟกดไลค์กดอะไรต่างๆขอบพระคุณครับในความร่วมมือ10ท่านที่เข้ามาวันนี้นะครับเรื่องที่ผมอยากจะคุยกับพวกเราหลักๆวันนี้เป็นเรื่องของตลาดหุ้นไทยไตรมาส4วันนี้ก็1ตุลาคมนะฮะเป็นวันแรกของไตรมาส4ไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วก็เลยจะพามาส่องกล้องมองทิศทางของตลาดโดยปกติในตลาดหุ้นปกติหมายถึงว่าในรอบที่ว่าไซเคิลที่ว่าเป็นปกติเนี่ยในงวดของไตรมาส4นี่มักจะเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าต้นร้ายปลายดีนะครับมักจะเป็นอย่างนั้นนะในไตรมาส4ทำไมบอกว่าต้นร้ายปลายดีตลาดหุ้นในปีที่ว่ารอบที่ว่าเป็นปกติเนี่ยมักจะขึ้นมาแรงๆในเดือนสิงหาคมแล้วก็มักจะมาพีคนะฮะมาดอยกันเนี่ยประมาณสักกลางเดือน9นะครับบางทีก็ไม่ถึงกลางเดือน9ผมเรียกว่าวันที่9เดือน9ก็มาร์เก็ตพีคตลาดมักจะไปตกกันแรงๆเนี่ยช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนกันยายนตกแล้วก็พอมาเดือนตุลาคมนี่ตกหนักก็เลยเรียกกันว่าตุลาอาถรรพ์นะครับทางฝรั่งก็เรียกว่าเป็น Red October หุ้นมักจะตกแรงในเดือนตุลาคมแล้วก็ตกต่อเนื่องไปถึงเดือน11ที่เรียกว่าเป็นซึมๆแล้วก็ตกไปถึงเดือน11เดือน12ตอนต้นเดือนยังซึมอยู่แล้วก็จะไปกระเตื้องช่วงประมาณสักกลางเดือนธันวาคมแล้วก็ไปวิ่งไปเหวี่ยงกันช่วงท้ายๆปีเรียกกันว่า Year End Rally บางทีก็เรียกว่าเป็นช่วงเขาเรียกอะไรนะฮะจะเป็นคริสต์มาสกิฟต์หรือซานต้ากิฟต์ก็มักจะไปแรงกันในช่วงนั้นแล้วก็วิ่งกันต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปีใหม่เรียกว่า Year End Rally แล้วก็เป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นแกนเอฟเฟกต์วิ่งกันแรงนี่หมายถึงว่ารอบที่เป็นปกติในตลาดมักจะเป็นแบบนั้นโดยทั่วไปในงวดของไตรมาส4ก็เลยมักจะเป็นอะไรที่เรียกว่าต้นร้ายปลายดีนะฮะก็คือตุลาคมนี่ตกหนักอ่ะเรียกกันว่าตุลาอาถรรพ์ฝรั่งก็เรียกว่าเป็น Red October เดือน11ตกต่อแล้วก็ไปซึมๆ
ซึมต่อเนื่องถึงต้นเดือน12ไปกระเตื้องวิ่งกันนวดอ่ะประมาณช่วงโค้งท้ายของปีแล้วก็ไปวิ่งแรงรับปีใหม่แต่ปีนี้จะต่างออกไปทำไมปีนี้จะต่างออกไปเนื่องจากว่าตลาดหุ้นบ้านเราคือมันตกกันมาเนี่ยประมาณปีครึ่งอ่ะเกือบ2ปีก็คือตกมาตั้งแต่ปีใหม่2566เหมาปีพอปี2567ลงกันยาวลงกันมาถึงเดือนสิงหาคมพวกเราจำกันได้ไหมเดือนสิงหาในเมื่อเดือนที่แล้วเองเนี่ยนะครับตอนต้นเดือนเนี่ยลงไปหลุด 1,003 ลงไปต่ำสุดที่ 1,273 จุดมีเรื่องมีราวเวลานั้นโอ้โกลาหลก็คือเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลคนก็กลัวกันว่าจะเกิดม็อบเกิดการเมืองข้างถนน เกิดวุ่นวายกันไหมต่อมาก็มาศาลตัดสินถอนท่านนายกเศรษฐาก็กลัวกันว่าจะมีปัญหาไหมปรากฏว่าโชคดีตั้งรัฐบาลใหม่ตั้งนายกคนใหม่ได้ไวมาได้คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารเป็นนายกตรีคนใหม่แล้วก็มีคุณทักษิณหรือว่าคุณโทนี่เป็นนายกอบตแล้วก็โครงการโปรเจกต์อะไรต่างๆเข้ามาไวในการเสริมสภาพคล่องในการพยุงตลาดทุนก็คือโครงการกองทุนรายภาคแสนห้าหมื่นล้านบวกกับของเก่ารวมเป็น500,000 ล้านนะฮะอันนี้มาช่วยอุ้มตลาดหุ้นแล้วก็มีอีก500,000 ล้านจะไปช่วยคนจนคนลำบากที่เรียกกันว่าโครงการดิจิทัล500,000 ล้านเอาไปมาก็มาแจกเงินสดกันนะครับกระตุ้นการบริโภคทางอเมริกาปรับลดการดอกเบี้ยเงินทุนก็เริ่มไหลมาเข้าบ้านเราไหลยังไงไม่รู้ไหลแรงเกินไปจนค่าเงินบาทแข็งในเวลานี้เมืองจีนเองก็เพิ่งออกนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเมื่อวานตลาดหุ้นเมืองจีนขึ้นกันโอ้โหสนั่นหวั่นไหวขึ้นกัน 8% วอลุ่มเทรดทะลัก2ล้านล้านหยวนไม่เคยมีวอลุ่มเทรดกันขนาดนี้ดัชนีตลาดหุ้นเมืองจีนพรวดกันขึ้นมาถึง 20% นะฮะแล้วก็เมื่อวานข่าวดีเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีระดับโลกก็คือผู้บริหารประธานของ Google มาพบนายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ประกาศว่าจะมาลงทุนในประเทศไทยนะครับมาทำโครงการ Data Center ลงทุน1,000 ล้านเหรียญ นะก็คิดเป็นเงินไทยถ้าเทียบเวลานี้ก็ 30,000 กว่าล้านนะจะเห็นได้ว่าแบบทั้งเรื่องของการเสริมสภาพคล่องอะไรต่างๆก็มาใช่มั้ยอย่างโครงการกองทุนรายภาคก็มาพยุงตลาดหุ้นแจกจ่ายเงินช่วยเหลือคนจนอะไร500,000 ล้านโครงการใหญ่ๆอย่างตัว Google ที่ว่าจะมาตั้ง Data Center 30,000 กว่าล้านเอาก็มามันก็เลยทำให้บรรยากาศของตลาดปีนี้เนี่ยมันต่างกับหลายๆปีเลยว่าเป็นปีปกติถ้ารอบปฏิทินปกติก็อย่างกับเป็นแบบที่ผมว่าเนี่ยก็คือว่าตลาดหุ้นจะตั้งทรงขึ้นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมาวิ่งตอนสิงหาแล้วก็วิ่งมาดอยมาพีคกันประมาณสักวันที่9เดือน9นะเดือนกันยายนไม่เกินนั้นอะไม่เกินกลางเดือนพอกลางเดือนหลังตกตุลาคมมันก็เลยมาจับหนักที่ว่าแบบRed Octoberหรือว่าตุลาอาถรรพ์ตกกันหนักตกต่อถึงเดือน11เดือน12ต้นเดือนซึมกลางเดือนกระเตื้องช่วงคริสต์มาสวิ่งยาวไปปีใหม่เรียกกันว่าเป็นYear End Rally แล้วก็มีอะไรมี January Effect แต่ปีนี้มันต่างเหตุที่มันต่างอย่างที่ผมอธิบายไปว่ามันถ้าเหมือนฟ้าฝนชลทานมันไม่ตกต้องตามฤดูกาลมันผิดฤดูกาลก็คือตลาดหุ้นบ้านเราช่วงที่ผ่านมายุ่งยากทั้งเรื่องการเมืองในตลาดหุ้นเองก็มีปัญหาเรื่องอะไรครับเรื่องธรรมาภิบาลมีการต้มการตุ๋นการช่อฉนคอร์รัปชันเคสของสตาร์กอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่ก็หนุนให้มีการขยี้ตลาดเป็นขาลงการทำช็อตเซลล์อะไรต่างๆเนี่ยมันเลยลงมาโน่นน่ะตั้งแต่เดือนมกราคมปี66ตอนที่ว่าปัญหาเรื่องของสตาร์กมันแดงอ่ะตกเหมาปี66พอปี67ลงเงินเกือบเหมาปีอ่ะลงมาจนถึงเดือนสิงหาจุดเปลี่ยนมันมาอยู่ตรงนี้ว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินนายกเศรษฐาพ้น
ตำแหน่งไปนะฮะพรรคก้าวไกลโอกาสที่จะมาเป็นรัฐบาลก็คงจะลำบากแล้วแต่เขาก็ไม่ใช้การเมืองบนท้องถนนมีคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารมานะครับแล้วก็ตัวโมเมนตัมมันก็เปลี่ยนขยับเรื่องของโปรเจกต์อะไรที่ว่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแจกเงินคนจน500,000,000แจกเงินให้กับตลาดทุนอีก500,000,000เนี่ยที่เข้ามาอุดเรื่องของการวายุพักนะฮะโปรเจกต์ใหญ่ๆประเภทอย่างวายุพักจะโปรเจกต์ใหญ่บิ๊กเนมระดับ Google ประกาศว่าจะเข้ามาลงทุนโครงการเนี่ย 35,000 ล้านนะโครงการ Data Center ในต่างประเทศเองอเมริกาปรับลดตาดักเบี้ยเงินทุนไหลเข้าเมืองจีนมีการอัดฉีดฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราในวันเวลีรีเลทกับเศรษฐกิจเมืองจีนเยอะของเราก็เลยได้ผลบวกในแง่นี้มีเรื่องอะไรบ้างมีการท่องเที่ยวใช่ไหมครับทัวร์จีนมีสินค้าการเกษตรเนี่ยอย่างยางพาราอะไรต่างๆเนี่ยเราส่งขายเมืองจีนเป็นหลักนอกจากนั้นเป็นพวกอะไรครับที่เราส่งขายเมืองจีนเป็นหลักพวกเหล็กฮะพวกแนวพวกปิโตรเคมีครับอุตสาหกรรมหนักครับพวกชิ้นส่วนอะไรต่างๆพวกนี้แล้วหุ้นพวกนี้ครองน้ำหนักอยู่ในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเยอะมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเมืองจีนฟื้นขึ้นกับภาพที่เห็นเมื่อวานโอ้โหหุ้นจีนบวกกันขึ้นไปเกือบ 10% ซื้อขายกันสนั่นหวั่นไหวเกือบ2 ล้านหยวนอะไรเงี้ยเศรษฐกิจของจีนขึ้นของเราที่มันรีเลทมันเลยขึ้นด้วยเป็นลักษณะอย่างนี้พวกทั้งปัจจัยต่างประเทศในประเทศมันเลยเป็นปัจจัยหนุนปัจจัยหนุนที่ว่าก็เลยตลาดหุ้นบ้านเราแม้ว่าขึ้นมาแล้วเนี่ยเกือบไม่ใช่เกือบอ่ะ200 จุดแล้วต่ำสุดในตอนต้นเดือนสิงหาคม1273เมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นบ้านเราขึ้นมา 1472 ก็คือขึ้นมาแล้ว200จุดคนก็มาถามผมว่าอาจารย์หุ้นขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยยังอยากซื้อได้มั้ยเนี่ยไปมันจะไหวไหมเนี่ยผมก็เลยเล่าให้ฟังงี้ว่ามันขึ้นเฉพาะตัวที่มันขึ้นเป็นผู้นำตลาดนะไปสังเกตดีๆเนี่ยคือถ้าเราอิงกับดัชนีเซตอย่างเดียวเนี่ยซื้อไม่ลงใช่ไหมโอ้โหมันขึ้นมาเนี่ยเดือนเดียวเดือนกว่า2เดือนนี่ขึ้นมา200จุดโอ้แพงไปหรือเปล่าระวังโดนจกตาโดนหลอกตาไอ้ที่มันขึ้นมาเยอะๆเป็นหุ้นผู้นำตลาดนะอย่างเกาเนี่ยใช่ไหมพวกแอดวานซ์พวกอินทัชเนี่ยพูดง่ายของเครือเสียเจ้าสัวกลางของเจ้าสัวธนินนะพวกทรูพวก CBO แต่ว่าหุ้นหลักๆหุ้นส่วนใหญ่ที่อยู่ในตลาดยังไม่ค่อยขึ้นนะขึ้นก็เรียกได้ว่าขึ้นมาเป็นขาแรกขึ้นมาเป็นไม้แรกเท่านั้นเองใช่ไหมเอาลองไปสังเกตดูสิหุ้นอย่างพวกปิโตรเคมีเนี่ยมันขึ้นมาบ้างหรือยังอ่ะใช่ไหมเอาผมยกตัวอย่างชื่อหุ้นอย่าง PTGC ราคาเคยอยู่105 บาทนะดอยอ่ะตอนนี้เท่าไหร่รู้เปล่า30 บาทคิดดูราคาดอยมัน105ตอนนี้30 บาทจะบอกว่าแบบโอ้โหแพงแล้วมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมหุ้นโรงไฟฟ้าอย่างตัว Echo เนี่ยราคาเท่าไหร่ตอนดอยจำได้ไหม400ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้อยู่ประมาณ120 บาทมันเพิ่งกระเตื้องกันขึ้นมานี่ก่อนไหมหุ้นโรงไฟฟ้าทุกตัวเนี่ยแหละพวก B กริมพวก GPSC พวกกันกุลพวกอะไรทั้งหมดอ่ะเพิ่งขยับอะไรกันขึ้นมาเองหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เอาลองไปหันไปดูดิอย่างอะไรเนี่ยพวก KCE พวกฮานุ่งฮาน่าเห็นไหมราคาหุ้นลงมาจากดอย95นะตอนนี้มันเท่าไหร่40 บาทใช่ไหมมันกระเตื้องขึ้นมานิดหน่อยเองพวกปิโตรเคมีที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อกี้เนี่ย IVL เคยดอยอยู่60 บาทตอนนี้เท่าไหร่อ่ะตอนนี้ประมาณสัก25 บาทนี่เป็นต้นนะเพราะนั้นก็ต้องจำแนกแยกแยะลักษณะนี้คือถ้าเราไปมองว่าโอ้โหเซตกันขึ้นมากระดาษที่200จุดซื้อไม่ลงก็ตกรถเลยอ่ะเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะกันในลักษณะอย่างนี้แล้วโดยภาพรวมของตลาดผมก็เลยบอกว่ามันขึ้นมาเยอะก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีการตกมีการพักฐานสลับเป็นระยะแต่ฐานมันจะยกสูงขึ้นมาเป็นเนี่ยแถวประมาณ 1,440 จะประมาณนี้ถ้าท่านสังเกตได้ดูตกมาที่ก่อนก็เท่าไหร่ 1,440 ใช่ไหมตกมาที่นี่ก็แถวประมาณ 1,440-1,445 มันก็จะไม่ต่ำจากนี้แล้วก็ขยับปรับขึ้นปรับขึ้นงวดหน้าตัวเลขเท่าที่ประเมินก็ 1,500-1,550 ส่วนกรอบระยะไกลๆเท่าที่ผมประเมินดูก็ 1,650-1,700 แต่ว่าเมื่อไหร่เท่าที่ประเมินดูอันนี้ผมเล่าให้ฟังในงาน
Exclusive Online Seminar เมื่อวันก่อนนี้นะว่าTarget ที่ว่าจะขึ้นไปเนี่ยถ้าผมให้ไวหน่อยนึงว่าจะขึ้นไปถึงประมาณ 1,600 บวกลบเนี่ยก็ประมาณถ้าไวหน่อยก็3เดือนก็คือสิ้นไตรมาสนี้พูดง่ายๆนะสิ้นไตรมาส4เนี่ยคือสิ้นปีแหละหรือประมาณปีใหม่ถ้ากลางๆ ก็อยู่ประมาณเดือน5เดือน6ปีหน้าก็คือ6เดือนถ้าช้าหน่อยนึงก็ประมาณเดือน9ก็คืออีกประมาณ1ปีข้างหน้าก็จะขึ้นไปกันแถวนั้นส่วนหุ้นก็คงจะต้องมาเลือกประเภทไปกันเยอะแล้วดัชนีตลาดขึ้นมา200จุดแล้วหุ้นที่มันไปกันเยอะแล้วก็อย่าไปซื้ออ่ะจริงไหมอินทัสบอกแพงก็อย่าไปซื้อแอดวานเกาท่านบอกว่าแพงแล้วก็อย่าไปซื้อก็ไปซื้อไปหาดูตัวได้ว่ามันเพิ่งจะมานะครับราคาทำจุดต่ำสุดพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วแล้วก็เริ่มที่จะงงหัวกลับมานะครับท่านเมื่อวันสองวันก่อนเนี่ยผมบรรยายเรื่องนี้ให้ฟังว่าเนี่ยมันมีหุ้นไว้ว่าหุ้นดีดีลักษณะนี้นะคือผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วเริ่มเงยหน้างอหัวมาแล้วแล้วก็อยู่ไม้ต้นๆที่ว่าเป็นขาขึ้นที่สำคัญยังมีอัพไซด์หรือว่ามีโอกาสที่จะขึ้นกันไประดับเป็นเท่าตัว2เท่าตัวเนี่ยเยอะไปหมดในสายตาในมุมมองของผมนะผมแบ่งออกเป็นประมาณ 3-4 ประเภทเรียกว่าเป็น investment teamถ้าอยากดูรายละเอียดเนี่ยอยู่ในที่ผมไลฟ์สดอันนี้ผมเขียนแปะเอาไว้อยู่นะที่บอกว่าเป็น investment team 1 2 3 4เนี่ยท่านฟังผมแล้วก็อ่านไปด้วยตามนั้นแล้วก็เอาลายแทงเนี่ยไปหาหุ้นเด่นมานะครับได้เนี่ยประเภทละตัวนี่ก็4ตัวใช่ไหมถ้าประเภทละ2ตัวตามนี้ก็คือได้มา 7-8 ตัวนั่นแหละถือว่าแจกลายแทงหุ้นเด่นให้เอาไปหาดูแต่ถ้าท่านใดบอกว่าแบบขอแบบสำเร็จรูปอาจารย์ณัฐวุฒิคัดทีเด็ดมาให้แล้วอันนี้มีเหมือนกันเพราะว่าผมบรรยายไปแล้วก็ให้เป็นหุ้นเด่นที่สุด8ตัวในรอบนี้สเปคก็คือว่าอย่างนี้ว่าลงไปต่ำสุดแล้วก็ขยับขึ้นมาเนี่ยเป็นไม้ต้นเป็นไม้แรกนะครับมีโอกาสมีอัพไซด์ที่จะขึ้นเป็นระดับเท่าตัว2เท่าตัวมีสตอรี่แบบทีเด็ดมีสตอรี่แบบเด่นมากบางทีอาจจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนอะไรประมาณนี้นะผมคัดมาลักษณะนี้ให้ทั้งสิ้นเนี่ย8ตัวนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเอาไว้แจกทางลูกค้าสมาชิกแล้วก็คนที่เขาตีตั๋วซื้อบัตรก็ร่วมงานสัมมนาถ้าท่านไม่อยากพลาดตรงนี้นะฮะก็เชิญนะครับอยู่ตรงท้ายของคลิปเนี้ยผมแปะไว้อยู่ว่าให้กดไปลิงก์ตามนี้นะแล้วก็บอกแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทผมนะครับบริษัทหลักทรัพย์ที่อุตสาหกรรมลงทุนต้นทางคอร์ปอเรชั่นบอกว่าขอ8หุ้นเด่นเล่นให้รวยยุคโทนี่รีเทิร์นเห็นนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ฟรีมีค่าใช้จ่ายค่าครูกันอยู่บ้างตามธรรมเนียมแต่ไม่ได้แพงอะไรกันเว่อร์เนี่ยไม่ใช่อยู่หลักพันต้นพันกว่าเพื่อนง่ายนะครับนะก็ถือว่าเป็นการอุดหนุนผมด้วยแล้วก็ท่านก็ได้ของดีทีเด็ดที่ผ่านการคัดสรรการทำการบ้านของผมมาแล้วนะแต่ถ้าท่านใดบอกว่าอาจารย์ให้เป็นแนวไว้ให้เป็นลายแทงไว้เดี๋ยวผมจะไปตามลายแทงไปเองเนี่ย ก็ตามที่ผมเล่าให้ฟังไว้4ประเภทเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้เลยนะครับถือว่าให้เครื่องมือนะฮะท่านก็ไปขุดหาเอานะครับทีเด็ดตามเนี่ยตามสเปคที่ว่านี้วันนี้ก็เป็นรายการณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ไลฟ์นอกสถานที่แล้วก็นอกเวลาปกตินะครับก็ต้องมีภารกิจติดธุระที่จะต้องไปต่อ ก็เลยจะขออนุญาตจบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ท่านอยากจะให้คนได้ช่วยกันดูเยอะๆได้ไอเดียในเรื่องของตลาดหุ้นไทยไตรมาส4ก็ช่วยผมส่งท้ายนิดนึงครับกดเลิฟกดไลค์กดแชร์กดกันเยอะๆนะครับจะได้มาเอาไอเดียนี้เป็นประกอบการในการลงทุนอ้าวขอแรงกันหน่อยนึงนับ1 2 3กดนะพร้อมกันนะ1 2 3กดปัง 1 2 3กดปังครับผมครับโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านกราบขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ